พบกันนะครับช่วงนี้เราก็นี่แหละครับเขาเรียกว่าพระยุคต้นนะครับที่นี่พระยุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคสุดท้ายมีเยอะทุกยุคแล้วครับท่านชอบอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดแปลงครับนี่เก่าโดยธรรมชาติไม่ต้องไปปลอมให้เก่าก็ดูองค์ต่อๆไปนะครับติดตามคุณเอทุกวันศุกร์ทุ่มตรงตอนนี้เราทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่เทวดาท่านถามพระพุทธเจ้านั่นแหละครับอะไรคือด่างที่คมที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าวาจาที่กล่าวด้วยความโกรธคือดาบที่คมที่สุดผมก็มองดูแล้วคุณจะโกรธผมเรื่องอะไรผมไม่ไปทำอะไรท่านเดือดร้อนนะครับนะครับอะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดความโลภ ก็แสดงว่าท่านมีความโลภคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดโลภอยากจะขายพระแพงๆเอาพระถูกๆไปขายแพงๆอะไรคือไฟที่ร้ายแรงที่สุดความปรารถนานะครับคือไฟที่ร้ายแรงที่สุดปรารถนาอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับเห็นไหมครับก็คือมันก็มาจากความโลภนั่นแหละก็อยากได้ปรารถนาตามมาเขาเรียกไฟปรารถนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ถ้าจิตใจไม่ปกติอะไรที่คือคืนมืดมิดที่สุดก็คือหลงผิดเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบโพสต่อว่าคนนู้นคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคือพวกหลงผิดทั้งนั้นเตือนนะครับอายุฟาร์มไม่หมดนะครับอายุฟาร์มเนี่ยก็สูงสุด20ปีแต่อายุความที่คุณโพสต์ด่าเขาเนี่ยมันถ้ายังไม่ลบเนี่ยคือไม่มีนับอายุนะครับยังไม่เริ่มนับก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับนี่ยุคต้นเลยนะครับเส้นได้ยุคต้นก็บอกแล้วไงว่าที่นี่เราไม่ได้มีแต่พระสวยกิ๊บพระที่เป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายและสงฆ์อาจารย์ท่านเก็บไว้เนี่ยมันเยอะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละองค์ก็ผมบอกผมมีทีเด็ดใครที่ชอบพระที่เก่าธรรมชาตินั้นไม่ให้เก่าพระแต่งนะครับก็ทำบุญ 30,000 บาทกับคุณเอแล้วก็ออก ISO โดยอาจารย์โจ๊กกับคุณสุประชัยออกไอเอสโอให้ฟรีนะครับเขาไม่คิดเงินนะครับร่วมกันทำบุญมา 50,000 บาทท่านก็ 30,000 บาทได้พระไปครอบครองนะครับก็เรียนไปกันไปว่าโครงการของศูนย์มาตรบัตร3แผ่นดินมีมากมายกดติดตามนะครับโครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากก็จะเริ่มทยอยออกโครงการดินน้ำลมไฟสะอาดก็คือ1โรงเรียน1วัด1กองทุน1อบต1โรงงานปุ๋ยลงทุนพันเดียวก็เข้ามาดูคลิปแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ดูคลิปเรื่องน้ำน้ำคือชีวิตร่างกายเรามีน้ำถึง 75% เห็นไหมครับเก่าไหมครับตอนนี้ท่านไม่ต้องมาเตะนะครับมีแต่ใหม่คลิปใหม่คลิปตอนนี้ผมจะโชว์ที่ในท้องตลาดไม่มีให้ท่านเห็นเนี่ยผมจึงบอกคนจีนว่าถ้าคุณอยากได้องค์เดียวของโลกเนี่ยเอาองค์นี้ไปผมรับรองเลยไม่มีเหมือนแล้วก็พวกที่ชอบเพ้อฝันใหม่คลิปเลยแล้วก็ไปเซาะพุงเซาะพิมพ์ผมไม่อยากทำเลยครับแสนหยกก็ได้ถ้าท่านจะไปเซาะพิมพ์เนี่ยเพราะมันไม่มีพุทธคุณจะคุ้มครองท่านอันนี้คืออกพูดเสียนบาทนะครับยุคไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ยุคหลงวิจารณ์สวยถ้าชอบความสวยแต่นี่ก็คือได้ความเก่าไปนะครับรับรองฮะท่านชม365วันชมทุกวันพระก็ไม่ซ้ำแล้วครับเห็นไหมฮะไม่ซ้ำอันนี้จริงๆก็คือสังคติไม่มีหูนะครับแต่ชุดหลวงอาจารย์แกะสวยกว่ามีทองเม็ดอยู่เบลเลอร์เลยอยู่ข้างบนนะครับแต่ไม่รู้ทองอะไรนะครับผมไม่ได้ยืนยันต้องนอกจากเข้าเครื่องนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาจีนก็ถึงอาทิตย์หน้าจะเริ่มออกแล้วนะครับเราติดต่อทาง WeChat ทางจีนแล้วก็ติดต่อฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเมื่อวานเขาประสานมา
ท่านดูพระองค์นี้เป็นหลุมเป็นบ่อนั่นเกิดจากปวกกินนะครับปวกกินแน่เลยเพราะว่าพระเหล่านี้มาสร้างด้วยกล้วยบ้างข้าวบ้างนะครับถ้าท่านแฝนอยากโชว์เก่าๆเห็นไหมฮะมุมฝาเราล่างยังบิ่นด้วยแต่ไม่ได้มันเกิดจากธรรมชาติพุทธคุณอยู่ครบแต่ท่านเอาไปเซาะนู่นเซาะนี่แล้วก็ทำเป็นองค์เดียวของโลกมันไม่มีหรอกครับผมบอกแล้วทำแม่พิมพ์ขึ้นมาแกะแสนยากเพื่อสร้างองค์เดียวหรือไม่เกิน10องค์100องค์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้1แม่พิมพ์ถ้าอยู่แล้วน้อยที่สุดท่านต้องสร้าง 84,000 องค์หรือต่ำๆก็คือ 9,999 องค์นะไอ้เรื่ององค์เดียวของโลกนี่มันเรื่องหลอกลวงนะครับนึกภาพออกมั้ยครับก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันชิ้นเดียวของโลกราคามันจะสูงก็เป็นเทคนิคทางการค้าของจีนหรือของคนที่ต้องการที่จะอัพราคาผ้าเนี่ยมูลค่าอยู่ที่2ล้านเนี่ยเหมาะสมอายุ100กว่าปีเพราะแก้วใบหนึ่งเนี่ย150ปีเขาประมูลกันเป็นหลักล้านแต่ผ้าสมเด็จมันมีพุทธคุณแล้วแตกง่ายแตกง่ายกว่าแก้ว องค์นี้เห็นไหมครับเก่าถ้าจนไม่รู้จะเก่ายังไงนะครับดูตรงพระบาทก็เป็นเขาเรียกว่าฐานแซมนะครับโหฐานแซมเมื่อก่อนกับฐานแซมยุคนี้ฐานแซมมีหลายพิมพ์ครับที่ผมนับดูไม่ต่ำกว่า15พิมพ์ทั้งหมดเจดีย์ก็มี10กว่าพิมพ์เส้นได้ก็มี10กว่าพิมพ์ความแตกต่างก็คุยกับอาจารย์โจ๊กนะครับอันนี้ก็ฐานแซมเห็นไหมครับก็อีกพิมพ์หนึ่งเมื่อกี้ฐานแซมก็อีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องเล่าให้ท่านฟังว่าท่านเคยเห็นไหมล่ะครับองค์เนี้ยนะครับไม่เคยเห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านที่อนุรักษ์พระเครื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านที่จะบูชาอนุรักษ์พระเครื่องท่านต้องมีประวัติจำให้ดีๆนะครับประวัติแล้วก็มีแม่พิมพ์มีรองพิมพ์มีมวลสารที่สร้างแล้วก็ดีที่สุดคือเอาไปออก ISO เพราะฉะนั้นท่านที่พอมีกำลังทรัพย์สมประโยชน์ก็คือท่านได้พระไปพร้อมใบ ISO แล้วก็ไปที่บูชาที่คุณเอนะครับท่านแคปเอาละครับเอาองค์ไหนยกต้นยกกลางยกปลายเท่านั้นนะครับยกสุดท้ายไม่ได้นะครับยกสุดท้ายผมตั้งไว้5ล้านบาทนะครับคุยกับคุณเอได้ถ้าคุณมีแค่แสนเดียวก็คุยได้เพราะการทำบุญเราก็ไม่ได้บังคับอะไรมากมายนะครับเงินที่ได้เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราน้ำใต้ดินมันหมดผมจะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้มากที่สุดนะครับท่านอยู่บนเขาไม่มีน้ำแต่ก็เราก็สามารถสะสมน้ำใต้ดินให้ท่านได้บางคนบอกว่าบนเขาจะไปทำน้ำใต้ดินได้ยังไงนะครับได้ครับท่านเห็นน้ำตกไหมครับต้นไม้เยอะพอน้ำใต้ดินมันล้นมันก็ออกมาเป็นน้ำพุน้ำพุออกมาก็กลายเป็นน้ำตกเห็นไหมครับเข้าใจหรือยังครับโลกมันกลมนะครับไม่ให้โลกมันแบนท่านต้องเข้าใจนี่ก็ปกโพมีโพกี่ใบก็ไม่ทราบนะครับอาจจะ 5-6 ใบต่อข้างนะครับก็คือเป็นยุคไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่มีใครรู้ได้แต่เราก็นำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับก็อย่างว่าแหละก็ทุกท่านเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่รีบลบคลิปเนี่ยท่านบอกท่านไม่ได้พูดจาท่านแค่หมิ่นนิดเดียวคดีแพ่งคุณได้แล้วแต่มาศาลตัดสินยังไงค่อยว่ากันคือผมเป็นคนที่แปลกผมไม่ชอบคนที่ทำตัวเป็นพวกปลาหมอตายเพราะปากคุณดูไปไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องหรือดูเฉยๆอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กดให้ไม่มือทำไมล่ะครับอย่าลืมนะครับทำให้สูญเสียหายนิดเดียวฟ้องแพ่งครับถ้าศาลตัดสินว่าคุณผิดจริงจ่ายจริงคราวนี้อาญาต่อมันไม่ได้จบแบบที่คุณคิดนะครับแล้วคุณอย่านึกว่าปลอมเฟซแล้วคุณจะไม่โดนไม่เหลือหรอกครับผมบอกแล้วว่าตำรวจไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะครับไปพบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับ
ควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ